สวัสดีเด็กๆทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีหรือยังเงียบเลยสวัสดีตอนเช้าครับตื่นกันหรือยังเอ่ยตึงอะไรมาเตอร์นี่ข้าตวื่นจานแลเข้ามาวได้นคระับคหรรืัอบยังมาเด้อโอเคนะครับมาเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะมาสอนนะครับการแยกตัวประกอบนะครับเด็กๆจำครั้งที่แล้วได้ไหมการแยกตัวจประบกอบนะครับนะถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นกอํา่าลังใชส่องนะครับถ้าเป็นกําลังสองเนี่ยนะครับเราก็สามารถแยกได้เป็นสองวงเล็บถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับนะเราจะมาดูการแยกตัวประกอบนะครับโดยทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับนะกําลังสองสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับจากภาพที่แล้วนะครับภาพที่แล้วเนี่ยนะครับเราแยกตัวประกอบโดยอะไรครับครั้งที่แล้วนะครับเราแยกตัวประกอบดีกรีสองตัวแปรเดียวนะครับนะเด็กๆยังจําได้ไหมมีอยู่สามขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับให้เราแยกพจน์นะครับแยกพจน์ข้างหน้าออกเป็นสองพจน์นะครับแยกพจน์ข้างหน้าออกเป็นสองพจน์ขั้นตอนที่สองนะครับแยกพจน์ท้ายนะครับนะแยกพจน์ท้ายออกเป็นจํานวนสองจํานวนที่มันถูกกันอยู่นะครับซึ่งมาสเตอร์บอกแล้วว่าหนึ่งจำนวนเนี่ยนะครับมันสามารถมีตัวคูณที่คูณกันแล้วได้คำตอบตามที่เราต้องการเนี่ยหลายจํานวนถูกไหมครับแต่เราก็ต้องเลือกมาให้ดีนะครับนะเลือกจํานวนที่พอบวกกันแล้วเนี่ยนะครับมันได้เท่ากับพจน์ตรงกลางนั่นเองนะครับนะส่วนขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่สามนะครับก็คืออะไรเด็กๆจําอันนี้ได้ไหมใกล้คูณกับใกล้ไกลคูณกับไกลแล้วเอาคำตอบของทั้งสองมาบวกกันนะครับนะเกิดเป็นพจน์ตรงกลางนั่นเองนะครับนะกลับไปทบทวนด้วยนะครับนะกลับไปทบทวนด้วยนะครับมีในข้อสอบด้วยนะนะครับนะสำหรับการแยกตัวประกอบเข้าคูณนามดีกรีสองตัวแปรเดียวนะครับโอเคนะนะครับมาสเตอร์ฝากให้เด็กๆไปทบทวนหนังสือด้วยนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทําแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูหัวข้อสำหรับวันนี้นะครับนั้นก็คือการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองนะครับที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับนะเด็กๆเรื่องนี้นะครับนะไม่ยากนะครับนะไม่ยากถ้าเด็กๆจำทฤษฎีได้เนี่ยนะครับยังไงก็ทำได้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองเนี่ยนะครับเมื่อ a เท่ากับ1 a เท่ากับ1ในที่นี้คืออะไรนะครับนะเราลองมาดูการแยกตัวประกอบดีกรีสองนะครับนะดูรูปทั่วไปนะครับเด็กๆครับเด็กๆเห็นสัญลักษณ์สมการข้างบนนี้ไหมเห็นสมการข้างบนนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะนะครับเด็กๆลองดูดีๆจริงๆแล้วสมการนี้สั้นมากเลยนะครับนะสมการนี้สั้นมากเลยแต่มาสเตอร์เอามาต่อกันนะครับนะไหมนะครับมันจะมีแค่สามพจน์เนี่ยบวกกันนะครับสามพจน์บวกกันนะครับเท่ากับตรงนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เด็กๆต้องจํานะครับเด็กๆเปิดหนังสือเลยนะครับเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่เท่าไหร่ตอนนี้เรากําลังเรียนหน้าที่เท่าไหร่อยู่หน้าที่สามสิบนะครับเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่สามสิบตามมาสเตอร์เลยนะครับแล้วก็เขมาียนใช้ตนัาวทีเก้ามาเกิดนาอทะีไรเกน้ะาครับอะไรนะมาใช้นาทีที่เก้าเหรอสามสิบครับสามสิบหน้านี้นะเนี่ยที่เป็นรูปนี้เนี่ยสามสิบใช่ไหมแล้วเด็กๆครับใครมีปากกาเน้นข้อความนะครับนะหรือว่าใครไม่มีนะครับก็ให้เขียนโน้ตตัวใหญ่ๆเอาไว้เลยนะครับให้เขียนโน้ตตัวใหญ่ๆไว้เลยว่าท่องจํานะครับนะท่องจําให้ได้นะครับโน้ตไว้เลยนะครับนะดอกจันไว้เลยนะครับดอกจันไว้เลยท่องจํานะครับทำไมถึงต้องให้ท่องจํานะครับเพราะเด็กๆครับถ้าเด็กๆจําสมการนี้ได้นะครับนะหรือว่าจํารูปทั่วไปของการแยกตัวประกอบกําลังสองสมบูรณ์ได้เนี่ยนะครับนะเด็กๆก็จะง่ายนะครับนะทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องจํานะครับคือตรงนี้เด็กๆเน้นข้อความมาไว้เลยนะครับนะ
เน้นข้อความเอาไว้เลยนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องจำนะครับเน้นข้อความไว้เลยนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะทำกรอบให้ก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นะครับที่เด็กๆจะต้องจำเวลาท่องนะครับเวลาท่องเด็กๆท่องแบบนี้ครับหน้ากำลังสองนะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าบวกหลังกำลังสองนะครับให้เวลาท่องนะครับนะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับนะอันนี้คือต้องท่องจำให้ได้นะนะครับนะเพื่อตัวเราเองนะครับเด็กๆนะท่องจำให้ได้นะครับนะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับนะหน้ากำลังสองเวลาท่องเด็กๆท่องแค่นี้พอนะครับนะท่องแค่คำว่าหน้าหลังก็พอนะครับนะเราไม่จำเป็นต้องท่องพดหน้าพดหลังก็ได้นะครับนะเดี๋ยวมันจะยาวไปแล้วพอยาวไปแล้วเด็กๆจะจำไม่ได้นะครับจำว่าพดนะครับหน้ากำลังสองแม้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะครับไหนใครท่องได้แล้วใครท่องได้แล้วท่องให้มาสเตอร์ดูนะครับหน้ากำลังสองฟังอีกครั้งนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับใครจะเขียนเดี๋ยวมาสเตอร์พิมพ์ให้จำง่ายนะครับนะถ้าสมมุติถ้าใครอยากจะจดไว้อ่านก็ได้นะครับนะเดี๋ยวมาสเตอร์พิมพ์ให้แป๊บหนึ่งนะครับหน้ากำลังสองบวกมาสเตอร์ขอใช้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองโอเคนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้นะครับนะสิ่งที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้นะครับนะสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยนะครับมีแค่นี้จริงๆครับที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้นะครับนะก็คือรูปนะครับรูปทั่วไปของการแยกตัวประกอบที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะครับนะถ้าเด็กๆจำได้อย่างที่มาสเตอร์บอกนะครับว่ายังไงเนี่ยเด็กๆก็สามารถแยกตัวประกอบข้อมูลนามได้แน่นอนนะครับนะหน้ากำลังสองคืออะไรนะครับสมมติว่าตัวเลขนะครับตัวเลขตัวข้างหน้าเด็กๆก็แค่เอาตัวเลขข้างหน้านะครับมายกกำลังสองนะครับเอามายกกำลังสองแล้วบวกกับสองสองในที่นี้เด็กๆจะต้องบวกเสมอนะครับนะจะต้องบวกสองไว้ข้างหน้าต้องบวกสองเสมอเลยนะครับนะ2แล้วก็หน้าหลังนะครับนะบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับไหนขอตัวแทนผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนครับบวกให้1คะแนนครับใครท่องได้แล้วท่องให้มาสเตอร์และเพื่อนๆฟังครับขอตัวแทนหน่อยมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวมาสเตอร์สุ่มคงครับมาเตอร์ปกป้องครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคครับเก่งมากเลยนะครับนะจำให้ได้นะต่อไปผู้หญิงครับผู้หญิงขอตัวแทนผู้หญิงครับไหนใครได้คะแนนใครอยากได้คะแนนบวกกว้างบวกหนึ่งผู้หญิงมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวมาสเตอร์จะสุ่มนะสุ่มหรือว่ามีใครชมพู่มุตาจ๋าท่องได้ไหมครับแค่ท่องหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมีไหมหรือว่าผู้ชายมีใครท่องได้บ้างครับผู้ชายหรือผู้หญิงใครก็ได้มีไหมมีคนไหมใครอยากได้คะแนนใครท่องได้แล้วโอค่ะใครเอ่ยขอช่วยเล่นครับชมพูค่ะใครนะชมพูค่ะชมพูนะครับชมพูท่องได้เลยครับ
หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะโอเคนะครับนะเด็กๆครับมาเซิร์ฟฝากไปท่องจำตรงนี้ด้วยนะครับนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับนะโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าตัวอย่างเนี่ยนะครับเขาทำยังไงนะครับตรงที่ท่องจำนี้มาสเตอร์จะยังไม่ลบนะครับนะมาสเตอร์จะเอาไว้แบบนี้นะเผื่อว่ามีใครที่ยังจดไม่เสร็จนะครับนะจะได้จดเอาไว้อ่านได้นะครับนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x กำลังสองบวกกับ 24x บวกกับ144นะครับเด็กๆลองดูนะครับอันนี้คือพจน์ที่1พจน์ที่1คือหน้ากำลังสองพจน์ที่2คือ2หน้าหลังเลข2แล้วก็พจน์ข้างหน้าแล้วก็พจน์ข้างหลังคูณกันส่วนพจน์ที่3ก็คือหลังกำลัง2นะครับนะหลังกำลัง2นะครับพจน์หน้ากำลัง2เด็กๆครับเราได้พจน์หน้ากำลัง2แล้วเห็นไหมพจน์หน้าของเราคืออะไรครับพจน์หน้าพจน์หน้าของเราคืออะไรเด็กๆลองดูในตัวอย่างแล้วลองตอบมาสเตอร์สิครับว่าพจน์หน้าเนี่ยมันคือตัวอะไรเนี่ยที่มาสเตอร์ขีดเส้นใต้อยู่คือตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลจำข้อตกลงของเราได้ไหมครับถ้าเด็กๆไม่ตอบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยถ้าเด็กๆไม่ช่วยกันตอบจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีใครจำได้บ้างมาเตอร์เอาการมาเป็นตัวประกันอีกแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้เอามาเป็นตัวประกันนะครับนะแต่เราตกลงกันไว้แล้วนี่ครับใช่ไหมว่าถ้าเด็กๆไม่ช่วยกันตอบนะครับเราก็ต้องทำตามข้อตกลงที่เราเคยตกลงกันไว้นะครับนะเด็กๆครับแค่เด็กๆตอบเนี่ยว่าตัวที่มาเตอร์ขีดเส้นใต้อยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรแค่นี้เองนะครับนับเนี่ยคือพจน์ข้างหน้าหน้ากำหนดตัวหน้าก็ตัวพจน์ข้างหน้าของเราคืออะไรครับตัวแปรตัวแปรไม่มันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรมันคือตัวปกติเลยมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรเนี่ยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรตัว x ตัว x มันคือตัว x นะครับนะเห็นไหมโพสต์ข้างหน้าของเรามันคือ x แล้ว x กำลังทำอะไรอยู่ x กำลังสองทำไมถึง x กำลังสองเด็กๆครับดูนะเพราะว่ามันมีเลขกำลังอยู่นะครับนะพจน์ข้างหน้าตามรูปของการแยกตัวประกอบเนี่ยนะครับพจน์ข้างหน้าของเรามันจะต้องยกกำลังสองอยู่นะครับอันนี้คือพจน์ข้างหน้าส่วนพจน์กลางพจน์กลางหรือพจน์ที่สองเด็กๆลองดูพจน์กลางครับนะมันจะบวกด้วยอะไรบวกสองอันนี้คือบวกสองบวกสองหน้าหลังหน้ากับหลังนะครับเมื่อกี้หน้าเรารู้แล้วว่าพจน์หน้าของเราเนี่ยพจน์หน้าคือตัวอะไรครับเมื่อกี้พจน์หน้าของเราคือตัวอะไรคือ x ถูกไหมพจน์หน้าของเราคือ x นะครับนะตัวข้างหน้าของเราคือ x เด็กๆครับเด็กๆไม่ต้องดูไม่ต้องคิดอะไรเลยนะแค่ดูว่าตัวข้างหน้าเนี่ยมันคือตัวอะไรแล้วก็ตอบมาสเตอร์มานะครับนะไม่ต้องคิดเลขไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่ดูแล้วก็ตอบว่าตัวพจน์ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันคือตัวอะไรนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยนะครับพจน์ข้างหน้าคือ xอันนี้คือข้างหน้าอันนี้คือหน้านะครับนะหน้าของเราคือตัว x นะนะครับส่วนพจน์ที่2นะครับพจน์ที่2ก็คือจะต้องเป็นอะไรครับพจน์ที่2ของเราจะต้องเป็นอะไร2บวกกับ2แล้วก็หน้าหน้าของเราเมื่อกี้คืออะไรหน้าของเราคือ x หน้าของเราคือ x นะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับหน้าของเราเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามันคือ x ตัวนี้ก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าถูกไหมครับส่วน12 12คืออะไร12ก็คือตัวที่อยู่ตรงไหนครับ12ตรงนี้มาจากไหนใครตอบได้บ้างว่า12ตรงนี้มาจากไหนมาจากพจน์ข้างหลังไงครับถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นไหมจะต้องมีข้างหน้าแล้วก็จะต้องมีข้างหลังอยู่ด้วยกันนะครับพจน์ตรงกลางของเราเนี่ยจะต้องเป็น2แล้วก็หน้า2ตามด้วยหน้าเราก็มาดูว่าหน้าของเราเนี่ยมันคือตัวอะไรแล้วก็ตามด้วยอะไรต่อตามด้วยหลังหลังของเราคืออะไรเราก็มาดูว่าหลังของเราเนี่ยมันคืออะไรแค่นี้นะครับนะไม่ยากนะครับ
ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างหลังของเราเนี่ยมันคือตัวเลขอะไรเด็กๆครับ44เนี่ยมาจากไหน44อะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้44ครับตัวเลขอะไรที่ยกกำลัง2แล้วได้44 144มันก็คือ12ยกกำลัง2นั่นเองถูกไหมครับได้เท่ากับ144นะครับนะโอเคนะครับเนาะเพราะว่า144เนี่ยนะครับถ้าสมมติถ้าเราถอดรากออกมานะครับมันก็จะได้2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพจน์ข้างหลังของเรามันก็คือ12ยกกำลัง2นั่นเองนะครับนะก็คือเราจะต้องแยกออกมาก่อนว่า144เนี่ยมาจากไหนนะครับ144ก็มาจาก12คูณกับ1212คูณกับ12หรือว่า12ยกกำลัง2นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาแค่ตัวเดียวเอามาเขียนให้อยู่ในพจน์ข้างหลังนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบทีนี้นะครับพอเราแยกเสร็จแล้วนะครับนะเราก็แค่เอาพจน์ข้างหน้าเด็กๆย้อนกลับไปดูรูปทั่วไปก่อนครับกลับมาดูที่รูปทั่วไปนะรูปทั่วไปเขาบอกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าพจน์ข้างหน้าคืออะไรเราเอาพจน์ข้างหน้าบวกกับพจน์ข้างหลังได้เลยนะครับนะพจน์ข้างหน้าของเราคืออะไรครับตัวอย่างที่หนึ่งพจน์ข้างหน้าของเราเมื่อกี้คืออะไรที่มาสเตอร์วงเอาไว้ให้คืออะไรครับถ้าตอบได้จะไม่มีการบ้านแต่ถ้าไม่ตอบนะครับมีการบ้านมาพจน์หน้าคืออะไรเมื่อกี้พจน์หน้าคืออะไรมาสเตอร์เขียนไว้ให้แล้วว่าพจน์ข้างหน้าคืออะไร x พจน์ข้างหน้าคือ x เห็นไหมครับพจน์ข้างหน้าดูจากตรงไหนก็ดูปกติเลยนะครับดูข้างหน้าเนี่ยว่า x นะครับ x มันคือพจน์ข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับx คือพจน์ข้างหน้าของเราพจน์ข้างหน้าบวกกับพจน์ข้างหลังบวกกับพจน์ข้างหลังเด็กๆลองดูข้อความที่มาสเตอร์เน้นข้อความเอาไว้ให้นะครับนะพจน์ข้างหน้าบวกกับพจน์ข้างหลังพจน์ข้างหลังคืออะไรเมื่อกี้พจน์ข้างหน้าคือ x และพจน์ข้างหลังของเราคืออะไรครับคือนับ1ถึง3นะ1พจน์ข้างหลังคืออะไร12พจน์ข้างหลังก็คือ12นั่นเองนะครับนะคนอื่นไม่ช่วยตอบเลยนะครับนะคนอื่นมัวแต่นั่งยิ้มอยู่นะครับไม่ช่วยตอบปกป้องเลยนะครับนะเห็นไหมอันนี้คือพจน์ข้างหน้าอันนี้คือพจน์ข้างหน้าเห็นไหมครับบอกแล้วว่าแค่ดูว่ามันคือตัวอะไรอันนี้คือพจน์ข้างหน้าเห็นไหมครับมาสเตอร์เขียนตัวย่อเลยนะอันนี้คือพจน์ข้างหน้าส่วนอันนี้ก็คือพจน์ข้างหลังเห็นไหมครับแค่นี้นะครับเราก็เอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังเนี่ยมาบวกกันนะครับตามที่ปกป้องตอบมาพจน์ข้างหน้าคือ x นะพจน์ข้างหน้าคือ x พจน์ข้างหลังคือ12เห็นไหมครับเอามาบวกกันแล้วก็วงเล็บนะครับใส่วงเล็บแล้วก็ใส่ยกกำลังสองไว้ข้างนอกแค่นี้นะครับนะก็จบแล้วนะครับนะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องรู้ว่าพจน์ข้างหน้าแล้วก็พจน์ข้างหลังของเราเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับนะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็แค่เอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังเนี่ยมาทำอะไรกันครับเอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาทำอะไรกันบวกกันเอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาบวกกันแล้วก็ใส่กำลังสองไว้ข้างนอกแค่นี้นะครับนะอันนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบของกำลังสองสมบูรณ์นะครับนะที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วนะครับนะเราก็สามารถแยกได้แบบนี้นะครับมาสเตอร์อยากให้เด็กๆไปทบทวนรูปทั่วไปนะครับนะรูปทั่วไปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วที่ให้จำนะครับนะที่ให้จำเบสครับเบสอยู่ไหมเอ่ยเบสนับ1เบสนับ2เบสครับท่องสิ่งที่มาสเตอร์ให้ท่องให้ฟังหน่อยว่าท่องว่าอะไรหน้ากำลังสองอยู่ไหมอ่ะเบสอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่นะอยู่มันก็อยู่แต่ว่าเขาเนี่ยแค่ไม่อยากเกิดไหมไม่อยากตอบแค่ไหนเกิดไหมไม่อยากตอบใช่ไหมไม่อยากตอบนั่นก็มาสเตอร์ก็ไม่อยากแลกกันนะครับนะขอใครดีขอฟังเสียงใครดีกันกวี
กันกวีครับท่องรูปทั่วไปให้มาสเตอร์ฟังหน่อยครับว่ามาสเตอร์ให้ท่องว่าอะไรครับรูปทั่วไปของกำลังสองสมบูรณ์ครับหน้ากำลังสองบวกกับอะไรเอ่ยพจน์หน้ายกกำลังสองบวกสองพจน์หน้าคูณตรงที่มาสเตอร์พิมพ์ให้ก็ได้ครับน้องการอ่านตรงที่มาสเตอร์พิมพ์ให้ก็ได้มาสเตอร์พิมพ์ไม่ให้อยู่ที่อ่านง่ายง่ายอ่ะขออีกรอบนึงครับชัดเสียงดังชัดเจนหน้ากำลังสองบวกสองหน้าบวกหน้าหลังบวกกำลังสองบวกอะไรบวกหลังกำลังสองนึงอ่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงกันเลยอ่ะขออีกรอบหนึ่งน้องการขออีกรอบหนึ่งขอชัดเจนครับขอเพียงแต่ผมเดี๋ยวผมไม่ยินนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคนะครับนะเด็กๆคนอื่นไปจำมาด้วยนะครับนะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับนะจำมาด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับนะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่31ครับนะดูแบบฝึกหัดหน้าที่31ครับเด็กๆจำรายวิชาเพิ่มพื้นฐานได้ไหมครับที่มาสเตอร์ให้เขียนอะไรไว้ให้เขียนคาบเอาไว้ใช่ไหมครับเด็กๆ เขียนได้เหมือนกันเลยครับเขียนไว้ข้างๆเลขหน้าเนี่ยนะครับเขียนไว้เลยนะครับนะครับเขียนเป็นวันที่นะครับนะเขียนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่4มกราคมนะครับมกราคมเขียนตามมาสเตอร์ทุกอย่างเลยนะครับต่อไปเราจะเขียนแบบนี้นะครับนะวันนี้ทำแบบฝึกนะครับทำแบบฝึกหน้าที่31นะครับนะเขียนเอาไว้เลยนะครับนะจะได้รู้นะครับว่างานวันไหนสั่งวันไหนนะครับนะเราจะได้รู้นะครับแล้วเวลามาสเตอร์ไปเช็คเนี่ยมาสเตอร์จะได้เช็คถูกว่าใครถามงานของวันไหนนะครับนะว่าใครถามงานของวันไหนนะครับเขียนเอาไว้เลยนะครับนะเขียนเอาไว้ตรงมุมบนนะครับนะเหมือนกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดครับเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่31นะครับว่าเราทำยังไงนะครับอ๋อ2565แล้วโอเคขอบคุณครับน้องการมาสเตอร์ลืมนะครับนะมาสเตอร์จะย้อนกลับไปเดือนมกราคม2564อีกครั้งนึงนะครับนะมาสเตอร์ครับมาสเตอร์โอเคโอเคมาสเตอร์จะย้อนเวลากลับไปมาสเตอร์แก้ให้ละย้อนเวลากลับไปย้อนเตอร์2565ครับ2565นะครับขอบคุณน้องกันมากเลยนะครับนะที่เตือนมาสเตอร์นะครับนะอ่ะ2565นะครับเด็กเขียนเลยนะครับทีนี้เขียนเสร็จแล้วนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของข้อคุณนาม BG2 ที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ต่อไปนี้นะครับนะเรามาดูนะครับนะข้อที่1นะครับนะ n กำลังสองลบ 8n บวก 16 ทีนี้มาสเตอร์ถามก่อนว่าเราจะต้องมาแยกตรงนี้ก่อนครับเด็กๆ16ของเราเนี่ย16ของเรามาจากอะไรครับอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ16ขีดลูกศรชี้ออกมาแบบนี้เลยอะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ16โยงลงมาข้างล่างดีกว่า16ครับ16อะไรยกกำลังสองแล้วได้16นับ1นับ2นับถึง5นะครับถ้าไม่มีคำตอบนะมาสเตอร์จะสั่งการบ้านเรื่องเลขยกกำลัง4ครับก็คือ4คูณกัน2ครั้งหรือว่า4ยกกำลังสองนั่นเองนะครับนะเขียนเอาไว้เลยนะครับเขียนเอาไว้บรรทัดนี้เลยนะครับโยงลูกศรมาแล้วก็เขียนวงเล็บเอาไว้นะครับว่า16เนี่ยนะครับมาจาก4คูณกับ4มาจาก4คูณกับ4หรือว่า4ยกกำลัง2นั่นเองนะครับส
ทุกข้อนะครับเด็กๆจะต้องหาพจน์ตรงนี้ก่อนนะนะครับนะคือ4ยกกำลังสองนะครับพอเราเขียนเสร็จแล้วนะครับนะพอเราเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเด็กๆมาขึ้นวิธีทำเลยนะครับเขียนคำว่าวิธีทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมมามาสเตอร์จะมาตรวจนะครับนะใครเขียนไม่เรียบร้อยนะครับก็โดนนะครับจำได้ไหมเอ่ยถ้าใครเขียนไม่เรียบร้อยโดนอะไรนะวิธีทำนะครับขีดเส้นใต้ของเส้นทำงานให้เรียบร้อยนะครับทำงานให้เรียบร้อยฝึกทำงานให้เป็นระเบียบนะครับนะครับวิธีทำนะครับวิธีทำของเราทำยังไงนะครับอันดับแรกเด็กๆก็ลอกโจทย์ลงไปเลยนะครับนะลอกโจทย์ลงไปเหมือนเดิมนะครับ n กำลังสอง n กำลังสองลบ 8n ลบ 8n บวก 16เด็กๆครับตอนนี้มาสเตอร์ถามหน่อยพจน์ข้างหลังของเราคือเลขอะไรครับพจน์ข้างหลังของเราคือเลขอะไรใครรู้แล้วบ้างว่าเลขอะไรนะครับ16 16ครับผม16เหรอลองดูดีๆ16ล่ะครับ16หรือว่าอะไรลองดูดีๆที่เราเขียนใหม่ขึ้นมา 8n พจน์หลังคืออะไรพจน์หลังคือ4นะครับนะเนี่ยพจน์หลังของเราคือ4นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพจน์หน้ามันคือ n กำลัง2ใช่ไหมครับพจน์หน้าของเรามันคือ n กำลังสอง n กำลังสองหมายความว่าอะไร n กำลังสองหมายความว่าอะไรครับมี n กี่ตัว n กำลังสองก็คือสองตัว n กำลังสองก็คือ n สองตัวใช่ไหมครับหรือว่า n คูณ n นั่นเองนะครับนะเราก็จะเขียนเป็น n นะครับวงเล็บ n นะเขียนเป็นวงเล็บ n นะครับยกกำลังสองไว้ข้างนอกn ยกกำลังสองไว้ข้างนอกนะครับลบนะครับเด็กๆครับที่มาสเตอร์ให้เด็กๆจำที่มาสเตอร์ให้เด็กๆจำมาสเตอร์ให้เด็กๆจำแค่บวกนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นได้ทั้งบวกและก็ลบนะครับถ้าสมมติถ้าบวกเด็กๆก็จำว่าหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับแต่ถ้าเป็นลบนะครับถ้าโจทย์ของเราเป็นลบอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยข้อ1ของเราเนี่ยโจทย์ข้างหน้ามันมีเครื่องหมายลบอยู่ตัวนึงใช่มั้ยครับมันก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังนะครับบวกหลังกำลังสองเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่พจน์ตรงกลางนะครับเป็นบวกหรือว่าลบนะครับจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยนะครับให้เราดูที่จบนะครับนะจะเป็นบวกหรือลบให้เราดูที่จบนะครับโอเคนะครับ n กำลังสองนะครับพจน์ตรงกลางพจน์ตรงกลางช่องว่าอะไรนะปกป้องพจน์ตรงกลางช่องว่าอะไรนะครับหน้ากำลังสองบวกอะไรนะอันไหนใครจำได้ที่หน้ากำลังสองบวกหลังสองหลังกำลังสองครับบวกอะไรนะสองหลังกำลังสองบวกสองหน้าหลังนะครับพจน์ตรงกลางคือสองอันนี้คือพจน์แรกนะครับนะพจน์แรกอันนี้คือพจน์ที่หนึ่งนะครับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังนะครับสองหน้าหลังข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคืออะไรครับพจน์ข้างหน้าของเราคืออะไร n หกพจน์ข้างหน้าของเราคือ n แล้วพจน์ข้างหลังของเราคือ4ครับพจน์ข้างหลังคือ4นะครับนะมาสเตอร์ขอเอาตัวเลขขึ้นก่อนนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เราเขียนนะครับนะเราจะต้องเอาตัวเลขขึ้นก่อนนะครับตรงพจน์นี้เฉพาะพจน์ตรงกลางเด็กๆจำไว้เลยนะเฉพาะพจน์ตรงกลางเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสลับหน้ากับสลับหลังได้กรณีที่มันเป็นตัวเลขกับตัวแปรนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องสลับตัวแปรเนี่ยนะครับมาไว้ด้านหลังนะครับนะเอามาไว้ข้างหลังนะครับเพราะเวลาที่เราเขียนตัวเลขเนี่ยนะครับเราจะต้องเขียนตัวเลขของตัวแปรนะครับแล้วบวกสุดท้ายบวกอะไรครับบวกสุดท้ายบวกอะไรตอนนี้เราได้มา2พจน์แล้วพจน์แรกคือหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังลบ2หน้าหลังและอันสุดท้ายบวกอะไรครับบวกหลังกำลัง2นั่นเองนะครับบวกหลังกำลัง2นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับนะ
พอเราเขียนบรรทัดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาแยกเป็น2วงเล็บนะครับจำได้ไหมแยกเป็น2วงเล็บทำยังไงเด็กๆลองเปิดดูหนังสือสิครับลองเปิดในหนังสือตรงที่เป็นรูปทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะเท่ากับที่เราเอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาทำอะไรกันถ้าเป็นบวกก็ให้เอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาบวกกันแต่ถ้าเป็นลบก็ให้เอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหน้าไอ้พจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาลบกันนะครับพจน์ข้างหน้าบอกมาสักอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับพจน์ข้างหน้าของเราคืออะไรพจน์หน้าคือ n บ n คือ n นะครับนะลบกับพจน์ข้างหลังพจน์ข้างหลังของเราคือเลขอะไรครับนี่ผมสี่นะครับแค่นี้นะครับเราก็เขียนเป็นสองวงเล็บนะครับเป็น n ลบกับ4นะครับนะn มาจากไหน n ก็คือพจน์ข้างหน้า4ก็มาจากพจน์ข้างหลังนะครับนะหรือเราเขียนอีกแบบนึงนะครับมันก็คือ n ลบ4ทั้งหมดยกกำลังโอเคนะครับนะเวลาตอบนะครับเวลาตอบเราจะตอบว่าดังนั้นผมขอเก็บเป็นจุดสามจุดได้ไหมครับได้ครับได้ครับดังนั้นนะครับเวลาเด็กๆตอบดังนั้นนะครับเด็กๆก็ลอกโจทย์มานะครับดังนั้น n กำลังสองลบ 8n บวก 16เท่ากับอะไรครับเท่ากับวงเล็บ n ลบ4ลบ2ครับ4ทั้งหมดยกกำลังสองโอเคนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งข้อนะครับนะเสร็จแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สองก็ทำเหมือนเดิมครับข้อที่สองก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแยกพจน์ข้างหลังก่อนนะครับแยกพจน์ข้างหลังให้เป็นกำลังสองก่อนนะครับพจน์ข้างหลังของเราข้อที่สอง25เด็กๆครับ25มาจากอะไรเอ่ย25มาจากอะไรข้อคูณห้าครับห้าคูณห้า25ก็มาจาก5คูณ5นั่นเองนะครับเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับเขียนระบุเอาไว้เหมือนเดิมมาจาก5คูณ5หรือนะครับห้ากำลังสองนั่นเองนะครับนะครับทีนี้เราก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเขียนวิธีทำมอเตอร์ครับผมไม่มีลิควิดผมขออนุญาตขีดค่าแล้วก็เขียนใหม่นะขีดด้วยปากกาแดงนะครับขีดด้วยปากกาแดงนะครับนะขีดปากกาแดงก็ลืมมาชื่อครับผมอ้าวงั้นเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขีดนะครับนะเพราะถ้าขีดกับปากกาน้ำเงินเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะครับนะเว้นเอาไว้ก่อนนะครับเขียนวิธีทำเหมือนเดิมมาเตอร์ครับมาเตอร์น่าจะบอกให้ดีครับผมเลยขีดด้วยปากกาเงินแล้วอ้าวแล้วหนูจะบอกมาสเตอร์หนูต้องบอกมาสเตอร์ก่อนที่หนูจะขีดสิครับไม่ใช่หนูขีดเสร็จแล้วหนูจะไปแก้ที่อื่นให้นะครับเดี๋ยวส่งให้อ้าวโอเคนะครับเขียนโจทย์ครับเขียนโจทย์เหมือนเดิม s กำลังสองบวก10บวก10 s บวก25พจน์ข้างหน้าครับหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองพจน์หน้าของเราคือเลขอะไร s กำลังสองครับs นะครับ s อย่าลืมใส่วงเล็บด้วย s กำลังสองนะครับบวกข้อนี้ใช้บวกหรือใช้ลบครับข้อนี้ใช้บวกหรือใช้ลบข้อนี้ใช่ไหมครับผมบวกนะครับนะถ้าโจทย์ของเราพจน์ตรงกลางเป็นบวกเราก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นลบเราก็ใส่ลบบวกอะไรอ่ะครับบวกอะไรบวก
2อะไรบวก2หน้าหลังบวก2หน้าหลังหรือว่าบวกหลังบวก2หน้าหลังนะครับ2ข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าของเราคืออะไรข้างหน้าของเราคือ S ข้างหลังของเราคืออะไรครับพจน์หลังของเราคือเลขอะไรพจน์หลังของเราคือเลข5พจน์หลังของเราคือเลข5เด็กๆอย่าลืมตรงนี้สิครับนี่ไงพจน์หลังของเราคือเลข5นะครับแล้วก็คูณด้วยตัว S นะครับทำไมตัว S กับเลข5มันเคียงเหมือนกันเลยเด็กๆแยกให้ออกนะตัวไหนในวงเล็บคือเลข5นะครับในวงเล็บคือเลข5นะส่วนข้างนอกเนี่ยคือตัว x นะครับนะครับบวกโพสต์สุดท้ายโพสต์สุดท้ายคืออะไรกำลังสองโพสต์สุดท้ายอะไรกำลังสองถูกห้ากำลังคือ5กำลังสองนั่นเองนะครับนะครับก็คือหลังกำลังสองนั่นเองนะครับเอาพจน์หลังมายกกำลังสองแค่นี้นะครับนะแล้วก็แยกเป็น2วงเล็บนะครับแยกเป็น2วงเล็บแยกเป็น2วงเล็บนะครับก็คือเอาพจน์ข้างหน้ากับพจน์ข้างหลังมาทำรายการถ้าเป็นบวกก็เอามาบวกกันถูกไหมครับพจน์ข้างหน้าของเราคืออะไรครับอันเตอร์นะครับพจน์ข้างหน้าคืออะไรพจน์ข้างหน้าคือ S พจน์ข้างหน้าคือ S นะครับบวกกับพจน์ข้างหลังพจน์ข้างหลังของเราคืออะไรคือเลข5ครับ